เป็นการสร้างยามาจากออนไลน์ขังแหลกค่ะยาพันธุ์นี้ซื้อพันธุ์ฮาลาฟัตบาซิลค่ะจะมีลำต้นอวบอ้วนแล้วก็ใบหนาดกค่ะพอได้ยามาเฮามาร้องนับไปน้ำกันจ้าราคาดิสั่งประมาณ300กว่าบาทหักค่าส่งค่าหยังแล้วมาเมืองว่าจะได้ท่อนละจักบาทค่ะนับแล้วได้ประมาณ46ท่อนตกท่อนละ5บาทจ้าเพื่อนๆถามว่าแพงหรือถูกตอบบ่ได้ค่ะนี่คือการสร้างหญ้ามาปลูกครั้งแรกเลยค่ะปกติหญ้าที่พวกเฮาปลูกในสวนจะเป็นการไปขอญาติพี่น้องขอคนรู้จักมากกว่าค่ะแต่หญ้าพันธุ์นี่พันธุ์ฮาลาฟัตบราซิลนี่บ่มีผู้ใดมีเลยค่ะอยู่แถวนี้ในหมู่บ้านเฮาบ่มีเลยนี่ก็คือครั้งแรกที่พวกเฮาสั่งมาปลูกเลยจ้าจะเว้าเรื่องค้ำๆให้ฟังค่ะญาติพี่น้องพวกเฮานี่ล่ะค่ะเพิ่นสั่งมาก่อนหน้านี้หญ้าพันธุ์เดียวกันเลยค่ะฮาลาฟัตบราซิลแต่แกะถุงออกมาได้เป็นพันธุ์นี้เปียค่ะพี่น้องบ่รู้ว่าเพิ่นสั่งกับเจ้าใดค่ะแต่เจ้าของพวกเฮานี่ตรงปกจ้าตรงปกเฮามาตัดหญ้าไปน้ำกันจ้าพอได้หญ้ามาแล้วเฮาก็จะมาตัด1ข้อต่อ1ท่อนค่ะที่จริงแล้วพอช้ำยางที่เขาเจ้าส่งมาให้เลยก็ได้นะคะแต่บ่ค่ะญาติหน่อยๆค่ะเดี๋ยวมาตัดเป็นชิ้นครึ่งนึงเลยค่ะพี่น้องจะเอาไปเพาะช้ำคล้ายๆหญ้าเนเปียกับหญ้าหวานอิสราเอลก่อนพอพวกเฮาเคยเฮ็ดจังซั่นค่ะถามว่าเฮ็ดถูกต้องตามที่เขาเจ้าพาเฮ็ดบ่หรือว่าเขาเจ้าผู้ที่เพิ่นเชี่ยวชาญพาปลูกบ่ตอบได้เลยว่าน่าจะบ่ค่ะเพราะว่าพวกเฮาบ่เคยได้ขอไปศึกษาเมืองเด้ค่ะว่าเขาเจ้าปลูกจังไดที่พวกเฮาปลูกแบบนี้ก็คือร้องเฮ็ดเมืองค่ะลองเอามาเพาะเมืองแล้วยาเพิ่นพุ่งยอดขึ้นมาก็เลยหึงว่าอ๋อเฮาต้องเพาะก่อนแล้วคงเอาไปปลูกเพื่อที่จะได้ปลูกให้เกิด 100% ค่ะพี่น้องจะว่า 100% ก็จะดูเวอร์เกินไปเนาะค่ะประมาณ 90% ขึ้นไปนี่ก็ได้เลยค่ะเพราะว่าอีหยังฮู้บ่ค่ะเฮาเพาะช้ำไว้จังซี่ยาจะพุ่งรากแล้วก็พุ่งยอดขึ้นมาค่ะถ้าเฮาเอาไปปลูกณลงดินจังได๋เพิ่นก็เกิด 100% ถ้าเฮามีระบบน้ําที่ดีค่ะพี่น้องแล้วก็ดินน่ะเป็นดินร่วนปนทรายที่เพิ่นมักนำแต่ว่าหญ้าพันธุ์นี่บ่รู้ว่าเป็นดินร่วนปนทรายหรือเปล่าที่เพิ่นมักนะคะแต่เนเปียกับหญ้าหวานอิสราเอลทดลองมึงแล้วเป็นดินร่วนปนทรายและเหมาะกับสภาพดินในสวนของเฮานำค่ะพอตัดเป็นท่อนเสร็จแล้วเฮาก็มาเพาะช้ำกันได้เลยจ้าดินที่ใส่ก็เหมือนเดิมจ้าดินร่วนปนทรายจะเป็นดินร่วนส่วนมากค่ะทรายนิดนึงค่ะพอเพาะช้ำเสร็จแล้วเฮาก็รดน้ำลงไปให้ชุ่มเลยค่ะพี่น้องรอให้เพิ่นปุงหยอดปุงหลากขึ้นมาซะก่อนเดี๋ยวคงจะเอาไปปลูกค่ะเอาเพิ่นมาไว้กับเพื่อนๆหญ้าน้ำกันจ้ากะละมัง3กะละมังข้างบนก็จะมีอ้อยเด้อค่ะมีอ้อยมีหญ้าหวานอิสราเอลมีหญ้าเนเปียค่ะที่เพาะไว้เดี๋ยวรอเมืองผลจ้า